ครื่องล้างจานมาจอดเทเลอร์หน้าบ้านเลยจ้าที่ร้านเขาเอามาส่งตั้งไว้หน้าประตูบ้านเลยจ้าเราต้องติดตั้งเองนะคะลุงติดตั้งเรียบร้อยแล้วพร้อมลูกชายค่ะลองก่อนของเต็มหมดเลยเครื่องล้างจานพังจ้ะฮัลโหลฟอร์แกนสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อยู่กลางกลางห้องครัวป้าย่านะคะวันนี้ป้าย่ามีอะไรจะมารีวิวให้ดูนะคะแตนแตนนี่เครื่องล้างจานนะคะเครื่องล้างจานของที่บ้านป้าย่านะคะเครื่องล้างจานป้าย่าต้องบอกก่อนว่าที่นอร์เวย์จะเป็นอะไรที่มีทุกบ้านนะคะทําไมเขาถึงมีหนึ่งละความข้อดีของเครื่องล้างจานก็คือ1ประหยัดเวลานะคะก็คือเราสามารถเอาใส่เครื่องแล้วก็ล้างแล้วก็สามารถเดินไปทําอย่างอื่นได้2ฆ่าเชื้อโรคได้ดีมากนะคะเพราะว่าใช้ความร้อนสูงนะคะ3ไม่เปลืองน้ำอันนี้ป้าย่าก็ไม่มั่นใจแต่ว่าเขาบอกว่าไม่เปลืองน้ำเพราะว่ามันใช้ทีเดียวไงหลายๆถ้าเราใช้มือเดี๋ยวก็ล้างใช่ไหมน้ำก็จะเยอะๆหายๆไปอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะแต่ก็มีข้อเสียคือแพงนะคะเครื่องแพงมากแล้วก็ค่าไฟก็แพงนะคะแล้วก็ต้องใช้ผงในการล้างเดี๋ยวป้าย่าให้ดูผงก้อนใช้แบบเป็นก้อนนะคะบางที่ก็จะใช้เป็นแบบไอ้นี่ก็คือก้อนนี้กล่องนี้ก็ประมาณ66-67โครนแล้วมันก็จะมีอยู่ประมาณ66ก้อนนะคะ66ก้อนใช้ได้ประมาณ66ครั้งนั่นแหละค่ะป้าย่าก็เลยเอ้ยอยากมารีวิวให้ดูนะคะว่าที่นอร์เวย์ไม่มีปัญหาเรื่องการล้างจานเลยนะคะเพราะทุกบ้านก็มีเวลามีงานเลี้ยงก็ช่วยๆกันจับยัดใส่เครื่องแล้วก็ปิดแล้วก็ทำความสะอาดอย่างอื่นไม่ต้องมานั่งล้างจานเนาะเพราะที่บ้านเนาะที่บ้านเราก็เวลามีงานทีงานเลี้ยงทีเนาะทำกันกินเองเงี้ยโอ๊ยตอนสุดท้ายต้องมาเก็บมากวาดมาล้างเนาะก็เหนื่อยเนาะทำงานทำกับข้าวเหนื่อยแล้วกินแล้วสั่งสรรแล้วก็ต้องมาล้างชามอีกนั่นแหละอันนี้จะตอบโจทย์มากๆสำหรับบ้านไหนที่มีงานเลี้ยงนะคะช่วยผ่อนแรงเราได้เยอะเนาะนึกถึงที่บ้านนอกเราเนาะเวลามีงานไม่ว่าจะงานบุญงานกุศลงานแต่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะพี่น้องมาช่วยกันช่วยกันล้างชามอย่างเงี้ยเนาะโอ้ยขึ้นฮอดบ้านเลยจ้ะอันนี้เนาะถ้าไปตั้งไว้อยู่บ้านเฮาเนาะบ่ต้องยากจ้ะจับงัดแล้วก็สบายบ่ต้องไปนั่งแต่ว่านั่งก็ดีได้เนาะมันบรรยากาศต่างกันนั่งล่างจานกันไปเว้ากันไปหัวล้อกันไปหยอกกันไปมันกระมวลเนาะจ้ะโอเคจ้ะแล้วก็มาดูนะคะว่าที่บ้านป้าย่าเซตยังไงอันนี้ที่นอร์เวย์เขาบริการส่งนะจ๊ะแต่ไม่บริการติดตั้งนะเราต้องมาติดตั้งเองเดี๋ยวมาดูคลิปป้าย่ากันค่ะเดี๋ยวลุงสาธิตการใส่ล้างก็ใส่ปกตินะคะวางเรียงๆตามช่องได้เลยค่ะลุงแกล้งป้าจ้ะคะครบออกกลาสอุ๊บโอ๊ะนะชาแล้วเซไหมเนี่ยครบออกกลาสออกบ็อกซ์ดูฉันตักหลังจากเต็มแล้วเราก็ใส่ผงล้างด้วยเครื่องนะจ๊ะแล้วก็ปิดในเครื่องมันเปิดก่อนแล้วก็ในเครื่องมันจะมีว่าเราต้องการล้างอะไรเนาะอย่างเงี้ย60องศา65องศานะจ๊ะล้างอันนี้50อีโก้แล้วนี่40พวกแก้วเงี้ยไม่ต้องใช้เยอะอันนี้ป้าย่าใช้อีโก้65นะจ๊ะก็คือมันมีหลายอย่างเนาะแล้วก็กดไปเลยสตาร์ท2ชั่วโมงจ้ะ
ันนี้เสร็จแล้วนะจ๊ะเรามาดูกันนี่สะอาดนะจ๊ะหมดจดหมดปัญหาเถียงกันล้างถ้วยล้างจานล้างหม้อนะจ๊ะล้างหม้อเราก็หยิบขึ้นชั้นวางได้เลยหรือบางคนก็จะเช็ดก็ได้นะจ๊ะแต่อันนี้มันแห้งแล้วป้าย่าก็เอาขึ้นชั้นวางได้เลยจ้ะเครื่องเก่ารอขนไปทิ้งจ้ะมันก็ใช้ได้อยู่นะ โอ้น้ำขังอยู่นี่เครื่องเก่ามันใช้ได้อยู่นะแต่ก็เกินอายุแล้วแหละนานละเอาไปทิ้งที่ทิ้งขยะจ้ะเดี๋ยวต้องขนใส่รถลากไป